เราทุกคนที่เกิดมาในสังสารวัฏต่างต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตที่เหมือนกันคือความแก่ความเจ็บและก็ความตายชีวิตของทุกคนในโลกจึงถูกจำกัดด้วยการเวลาทุกคนยังมีเวลาแห่งชีวิตไม่เท่ากันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดายังไม่ทันลืมตาดูโลกก็ตายเสียแล้วบางคนประสบอุบัติเหตุตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวบางคนตายตอนแก่ซึ่งในยุคนี้ส่วนใหญ่ไม่เกิน75ปีก็ต้องจากไปแล้วส่วนใครที่จากโลกนี้ไปตอนอายุมากกว่านี้ถือว่าอายุยืนฉะนั้นเมื่อเรารู้จักโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทในชีวิตให้เร่งสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วเราจะได้ก้าวไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและก็ไม่ตายอีกต่อไปมีพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสว่าอาสวะเหล่าใดอันอรคนด้วยความเศร้าหมองนำมาซึ่งพบใหม่เป็นใบกับด้วยความทุรนทุรายมีทุกข์เป็นผลเป็นที่ตั้งชาติชรามรณะต่อไปที่ใครยังละไม่ได้แล้วเรากล่าวว่าผู้นั้นเป็นคนหลงดูก่อนอคิเวสนะบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนหลงก็เพราะยังละกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่ได้เดินหลงทางทำให้เสียเวลาแต่ก็ยังสามารถหาทางออกได้ส่วนความหลงที่เกิดจากโมหะเข้าครอบงามจิตใจเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงที่ยากแก่การแก้ไขเพราะคนหลงจะไม่รู้ตัวเองว่าหลงเหมือนคนเมาเหล้าไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเมาทำอะไรก็ขาดสติความคิดคำพูดและการกระทำก็วิปริตไปหมดจะรู้ตัวอีกครั้งก็ตอนที่สั่งเมาแล้วซึ่งขณะที่เมาอยู่นั้นก็ไม่รู้ว่าไปทำผิดพลาดอะไรเอาไว้บ้างต้องมาตามแก้ไขกันทีหลังคนที่หลงผิดไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เหมือนกันกว่าจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเสวยทุกข์อันเผ็ดร้อนในอบายภูมิจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาความจริงของชีวิตเอาไว้ให้ดีแล้วบางครั้งน่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเหมือนดังเรื่องของพระราชาองค์หนึ่งที่ทรงโทมนัสแทบขาดใจเพราะการจากไปไม่มีวันกลับของมเหสีสุทธิรักษ์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าพระเจ้าอสกะทรงครองราชสมบัติอยู่ที่พระนครปาตลิแคว้นกาสีพระองค์มีพระอัครมเหสีที่มีรูปโฉมงดงามทรงหลงไหลในตัวพระนางมากกว่าใครๆครั้นพระนางล้มป่วยและสิ้นพระชนม์ลงอย่างกระทันหันพระราชาถึงกับโศกเศร้าพระทัยด้วยความอาลัยรักทรงให้นำร่างที่ไร้วิญญาณลงในหีบแก้วจากนั้นทรงรับสั่งให้หมอใช้กรรมวิธีที่จะทำให้พระศพคงสภาพอยู่ได้นานที่สุดแล้วนำไปวางไว้ใต้พระแท่นสายญาติด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั้น
ทำให้พระราชาอดพระกายาหารบรรทมกันแสงรำพึงรำพันถึงพระนางทั้งวันทั้งคืนนานถึง7วันในวันที่7นี้เองพระโพธิสัตว์เป็นดาบททรงอภิญญาอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เจริญอโลกกสิณตรวจดูชมพูทวีปโดยทิพยจักษุก็เห็นพระเจ้าอสกะกำลังปริเทวนาอย่างนั้นจึงดำริว่าหากเราไม่ไปเตือนสติพระองค์จะต้องตรอมพระทัยสวรรคตภายในไม่ช้าอย่างแน่นอนคิดแล้วท่านก็หอบไปนั่งอยู่ในพระราชอุทยานเมื่อมานพหนุ่มเดินไปพบท่านก็เข้าไปไหว้ด้วยความเลื่อมใสพระดาบสเลยถือโอกาสนี้ถามมานพหนุ่มว่าพระราชาของท่านทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดีอยู่หรือมานพจึงกราบเรียนว่าที่ผ่านมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมแต่ครั้นพระมเหสีสิ้นพระชนไปลงเอาแต่บรรทมร่ำเพลอรำพันถึงแต่พลันนางขอพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาชี้ทางสว่างแก่พระราชาของพวกเราได้เถิดพระดาบสโพธิสัตว์เมื่อได้รับคำตอบแล้วก็แนะนำว่าเราสามารถที่จะคลายความโศกให้พระราชาของท่านได้เพียงแต่ท่านจะตั้งแวนเชิญพระราชามาพบเราที่นี่มานพได้ฟังแล้วก็รับคำเดลีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวที่ได้ไปพบพระดาบสผู้มีตาทิพย์ให้พระราชาได้สดับพร้อมกับอัญเชิญในพระองค์ได้ไปสนทนาธรรมกับพระดาบสเพื่อที่จะได้คลายความโศกลงบ้างพระราชาทรงดีพระทัยมากที่ทราบว่ามีพระดาบสผู้มีตาทิพย์พักอยู่ในราชอุทยานจึงรีบเสด็จขึ้นรถไปยังอุทยานทันทีหลังจากไหว้พระโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสถามว่าท่านดาบสผู้เจริญได้ยินว่าท่านมีตาทิพย์สามารถรู้ที่เกิดของพระนางอุปปรีข้าพเจ้าคิดถึงนางเหลือเกินอยากทราบว่าตอนนี้พระนางยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่ไหมและบัดนี้พระนางไปเกิดที่ไหนท่านดาบสโพธิสัตว์ได้ทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่มหาราชพระนางอุปปรีถูกวิบากกรรมตัดรอนทำให้มีอายุสั้นระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นเนื่องจากทรงมัวเมาในรูปโฉมของตัวเองจึงทรงไม่ทำกุศลกรรมเพื่อเป็นเสบียงบุญที่จะให้ได้เกิดในสุคติภูมิครั้นพระนางละโลกไปแล้วจึงไปเกิดเป็นหนอนที่มูลโคพระราชาไม่ทรงเชื่อจึงท้าพระดาบสนำหนอนมาให้ดูก่อนจึงจะยอมเชื่อพระดาบสจึงใช้อนุภาพของท่านบังคับให้หนอนสองตัวที่กำลังซ่อนใส่หาอาหารอยู่ในมูลโคออกมาปรากฏต่อเบื้องพระพักตร์ของพระราชาจากนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเทวีอุปรีนี้เนี่ยได้จากพระองค์ไปแล้วบัดนี้กำลังเดินตามหลังหนอนตัวผู้ขอพระองค์จงทอดพระเนตรเถิดพระราชาทอดพระเนตรแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าหนอนตัวนี้จะเป็นอดีตพระเทวีสุดที่รักพระดาบสเห็นเช่นนั้นก็ทูลว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาจะสนทนากับหนอนให้พระองค์ได้สดับวาระก็ถามหนอนว่าเจ้าหนอน
ในอัตภาพที่แล้วนะเจ้าเป็นใครน้องก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอสกะชื่ออุปรีเจ้าค่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพระราชาอสกะยังเป็นที่รักของเจ้าอยู่หรือท่านเจ้าค่าพระราชาเป็นพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อนครั้งนั้นข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกับพระราชาในอุทยานนี้เป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่ต่างพบกันแล้วจะไปสนใจพระราชาทำไมแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะสังหารพระเจ้าอสกะเอาพระโลหิตในพระศรมาล้างเท้าของหนอนโคไมผู้เป็นสามีสุดที่รักของข้าพเจ้าท่านเจ้าข้าสุขเก่าถูกสุขใหม่ครอบงำทุกเก่าถูกทุกใหม่ปกปิดครอบงำนี้ก็เป็นธรรมดาของโลกเพราะสุขทุกเก่าถูกสุขทุกใหม่ปกปิดฉะนั้นหนอนโคไมนี้จึงเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอสกะร้อยเท่าพันเท่าพระเจ้าอสกะได้สดับเช่นนั้นก็ทรงกริ้วพร้อมก็หายจากความเศร้าโศกและรับสั่งให้นำร่างของพระเทวีไปชาปนกิจทันทีจากนั้นทรงก้มลงกราบพระโพธิสัตว์ด้วยความเคารพและขอบพระคุณที่ท่านมาให้สติทำให้พระองค์ไม่จมปลักอยู่ในความรักและความพัดพรากอีกต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่าพบชาติที่มาเป็นกำแพงกั้นนั้นน่ะถึงแม้จะระลึกชาติได้ก็ตามความรักที่เคยมีก็ต้องจืดจางไปเมื่อเกิดพบใหม่ก็ต้องเรียนรู้กฎระเบียบของพบเป็นชาวสวรรค์ก็ต้องเรียนรู้ธรรมเนียมของสวรรค์เป็นมนุษย์ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในครอบครัวใหม่เป็นสัตว์ในอบายภูมิก็จำต้องเสวยวิบากกรรมที่สุดแสนจะทรมานจนกว่าบาปกรรมที่ทำเอาไว้จะหมดไปเขาจะไม่มีเวลามาสนใจอยู่กับคนที่อยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตกันเถิดว่าเรามีความพัดพรากนะเป็นธรรมดาต้องกล้าเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้นอย่าไปโศกเศร้าจนเกินไปถ้าจะคิดถึงต้องคิดถึงให้ถูกหลักวิชาคือคิดถึงคราใดก็ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้บ่อยๆแล้วจะได้บุญทั้งตัวเราและคนที่เราคิดถึงและถ้าหากคนที่เรารักกำลังมีความทุกข์แต่เราได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บ่อยๆก็จะคลายจากทุกข์ที่มากมาเป็นทุกข์น้อยจากทุกข์น้อยก็จะพ้นทุกข์หรือมีสุขน้อยก็จะสุขมากที่สุขอยู่แล้วก็จะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำอย่างนี้เขาจะคิดถึงเรามากเป็นพิเศษทีเดียวแต่จะให้ดีที่สุดก็คือมันทำใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้และเมื่อเราได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเราก็จะสามารถไปรู้ไปเห็นที่เกิดใหม่ของคนที่เราคิดถึงได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่ง